ราแก่ตัวลงนะคะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราค่ะก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้น้อยลงค่ะคำถามคือเราจะทำยังไงได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้ค่ะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนนะคะที่จะทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้น้ำหวานมีคำตอบมาฝากกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่างแฮปปี้ในการผลิตคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะงานวิจัยนะคะระบุว่ากล้ามเนื้อค่ะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายค่ะเพราะว่าในกล้ามเนื้อนะคะจะมีฮอร์โมนตัวนึงค่ะชื่อว่าฮอร์โมนไมโอไคน์นะคะเจ้าฮอร์โมนไมโอไคน์นี้เองค่ะเป็นตัวช่วยระบบภูมิคุ้มกันนะคะในการค้นหาเชื้อโรคที่กำลังจะเข้าสู่ร่างกายค่ะและก็ไม่ทำให้การอักเสบนะคะที่เกิดขึ้นแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆของร่างกายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันเราจากเชื้อโคโรนาไวรัสได้ค่ะและ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงนะคะก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานเลยจะมาชวนพี่ๆออกกำลังกายโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องไปถึงฟิตเนสหรือสวนสาธารณะแค่อยู่บ้านก็ทำได้ค่ะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะจาก University of Birmingham ด้วยนะคะไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยค่ะคือท่าเขย่งปลายเท้านะคะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มวอร์มอัพร่างกายด้วยการเขย่งปลายเท้าขึ้นลงค่ะทั้งหมด10ครั้งนะคะท่าที่2ค่ะคือท่ายกขาขึ้นลงด้านข้างนะคะยกขาขนานกับลำตัวนะคะขึ้นลงอย่างช้าๆทำทั้ง2ข้างเลยนะคะทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาค่ะข้างละ10ครั้งเช่นกันค่ะท่าต่อมานะคะคือท่าที่3ค่ะท่าลุกนั่งนะคะท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อขาค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆนะคะควรจะหาเก้าอี้หรือว่าม้านั่งในสวนที่ขนาดไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะค่อยๆลุกนั่งโดยพยายามไม่ใช้มือหรือว่าแขนในการช่วยพยุงตัวนะคะท่าที่4ค่ะท่ายกแขนขึ้นลงนะคะท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงค่ะขณะทำท่านี้นะคะพี่ๆอาจจะถือเป็นขวดน้ำนะคะหรือว่าอาหารกระป๋องที่มีน้ำหนักสักหน่อยนะคะหรือจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะไว้ในมือค่ะจากนั้นนะคะก็ยกแขนขึ้นลงค่ะทำทั้งหมด10ครั้งเหมือนกันนะคะน้ำหวานขอแถมท่าสุดท้ายไว้สักหน่อยนะคะสำหรับพี่ๆที่ไม่มีปัญหาข้อเข่านะคะก็คือการขึ้นลงบันไดค่ะการขึ้นลงบันไดนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยับร่างกายที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้หัวใจเรานะคะเต้นแรงปอดเราก็ได้ทำงานมากขึ้นค่ะเลือดลมนะคะก็จะสูบฉีดได้ดีค่ะแต่ก็ไม่ต้องทำหนักมากนะคะเอาเท่าที่เราไหวก็พอค่ะไม่ต้องฝืนอาจจะค่อยๆเพิ่มจำนวนรอบนะคะไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นการเดินขึ้นลงแค่สเต็ปสั้นๆนะคะเป็นการย่ำขึ้นย่ำลงอยู่กับที่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะน้ำหวานนะคะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายท่าเหล่านี้นะคะให้บ่อยที่สุดเท่าที่พี่ๆจะทำได้เลยค่ะอย่างน้อยนะคะวันละ 3-4 ครั้งค่ะรับรองว่าช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราแน่นอนค่ะข้อสำคัญนะคะคือแม้ว่าโควิดจะทำให้เราต้องอยู่แต่บ้านค่ะแต่ต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวเฉาเป็นอันขาดค่ะหมั่นขยับร่างกายบ่อยๆให้กล้ามเนื้อได้ทำงานค่ะอย่านั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ How to ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆฉบับอยู่บ้านหยุดโควิดที่วันนี้น้ำหวานเอามาฝากพี่ๆหากพี่ๆท่านไหนนะคะมีท่าออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันฉบับของตัวเองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันให้กับน้ำหวานแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆในอย่างแฮปปี้ได้นะคะอะไรที่ดีอะไรที่เหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวอย่างแฮปปี้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปหน้าน้ำหวานจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากพี่ๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ